is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซาเปาโลฟุตบอลที่สวยงามสำหรับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมข่าวสารคู่ระหว่างลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เดือดกันหลังเกมแบบสุดๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่า2กุนซือออกมาปกป้องลูกทีมและทีมของตัวเองโดยไปเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับชัดเจนมากเมสันโบยโชต้าควรโดนใบแดงจังหวะยันหัวสคริปกุนซือไก่เดือยทองโวยลั่นดาวยิงหงแดงควรโดนไล่ออกจากจังหวะยกเท้าสูงใส่โอลิเวอร์สคริปไรอันเมอร์สันเฮดโค้ชชั่วคราวของท็อตแนมฮอตสเปอร์ออกโรงโวยว่าดิโอโก้โชต้ากองหน้าของลิเวอร์พูลสมควรที่จะโดนใบแดงจากจังหวะยกเท้าสูงใส่โอลิเวอร์สคริปโชต้ายิงประตูชัยในช่วงนาทีทดเจ็บให้หงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะไก่เดือยทองมาแบบสุดดราม่าถึง4-3ซึ่งกุนซือขัดตาทับของทีมเขาได้มองว่าแนวรุกชาวโปรตุเกสนั้นไม่ควรอยู่ถึงจบเกมเลยเพราะเล่นอันตรายใส่ลูกทีมของเขาเป็นอย่างมากโดยตัวเขาได้กล่าวว่าผมขอพูดตรงๆนะมันควรจะเป็นหนึ่งในใบแดงที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในสนามบอลเลยแหละผมต้องการคำกล่าวอธิบายมันคือการเล่นอันตรายใส่คู่แข่งสคริปต้องเย็บแผลและโชต้าทำประตูได้ทั้งที่เขาไม่ควรอยู่ในสนามเลยด้วยซ้ำและมาชมสถิติของริชาร์ลิซอนในฤดูกาลนี้เลยครับที่เรียกได้ว่าเป็นตลกร้ายพอสมควรนะครับด้วยการทำไปเพียง1ประตูและอีก2ใบเหลืองแถมการถอดเสื้อดีใจของตัวเขานั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดทีมก็ไม่ชนะแถมตัวเขาก็โดนใบเหลืองอีกต่างหากทางด้านโค้ชของลิเวอร์พูลเจเก้นคอปได้สวนกลับแบบเจ็บๆนะครับคอปได้สวนว่าเมสันควรโฟกัสเรื่องทำทีมให้มากกว่านี้และชี้สคริปต์ก็ควรโดนใบแดงเช่นเดียวกันกุนซือของหนแดงลิเวอร์พูลได้สวนกับเฮดโค้ชไก่เดือยทองว่าควรโฟกัสเรื่องการทำทีมให้ดีขึ้นมากกว่านี้และอย่าได้ไปสนใจเรื่องอื่นเลยเจเก้นคอปเฮดโค้ชของหงแดงลิเวอร์พูลได้ออกโรงสวนไลอันเมอร์สันนายใหญ่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ออกโรงวิจารณ์ดิโอโก้โชต้าควรโดนใบแดงหงแดงเปิดบ้านเฉือนชนะไก่เดือยทองไปแบบสุดมันโดยหลังจบเกมกุนซือขัดตาทับของทีมไก่เดือยทองได้ออกมาโวยวายหอกโปรตุเกสผู้ที่ยิงประตูใจให้ลิเวอร์พูลว่าควรโดนใบแดงจากจังหวะยกเท้าสูงใส่โอลิเวอร์สคริปต์จนมีแผลแตกเวอะหวะอย่างไรก็ตามเจเก้นคอปมองว่าเมสันควรมีสมาธิในการทำทีมให้ดีก่อนและกองกลางชาวอังกฤษของทีม ก็ควรที่จะโดนใบแดงเช่นเดียวกันหลังการเสียบหลุยดีอาร์ตเจเก้นคอปกล่าวไว้ว่าผมก็เข้าใจไรอันนะต้องเป็นกังวลเรื่องอื่นบ้างพวกเขาเป็นทีมที่ดีท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องเล่นบอลให้ดีกว่านี้พวกเขาจะเล่นเกมโต้กลับอย่างเดียวไม่ได้หรอกพวกเขาต้องเล่นฟุตบอลที่ดีกว่านี้ดิโอโก้โชต้ายกเท้าส่งใส่แต่ไม่ได้ตั้งใจไปที่หัวคู่แข่งเลยผมได้ยินมาว่าโอลิเวอร์สคริปต์ก็ควรที่จะโดนใบแดงเช่นเดียวกันเรียกได้ว่า2กุนซือสวนกันไปสวนกันมาอย่างดุเดือดเลยทีเดียวครับต่างคนต่างปกป้องลูกทีมของตัวเองมาชมทางด้านเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก่อนนะครับผมสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคือนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำแอสซิสต์5นัดติดต่อกันได้2ครั้งในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับปี2019คาร์ดิฟฟ์ฮัดเดิลฟิลด์นิวคาสเซิลวูฟแฮมป์ตันนอริชปี2023อาร์เซนอลลีดยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เวสต์แฮมและสเปอร์เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฟูลแบ็กทีมชาติของอังกฤษของลิเวอร์พูลเอิดใจหลังหงแดงสร้างดราม่าในแมตช์ที่ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึง4-3ที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่30เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นคู่ที่มันแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคู่นี้สนุกจริงๆดราม่าสุดๆ The Red สร้างความสนุกให้กับสาวก The Cop อย่างมากเมื่อพวกเขาใช้เวลาเพียง15นาทีมายิง3ประตูจากเคอร์ติสโจนหลุยดีอาร์ตและโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่หลังจากนั้นทีมก็ปล่อยเกมมากเกินไปจนทำให้โดนแฮร์รี่เคนยิงตีไข่แตกในช่วงครึ่งแรกในขณะที่หลังกลายมาเป็นหนังคนละม้วนเลยครับครึ่งหลังเมื่อท็อตแนมฮอตสเปอร์ดาน่าเปิดเกมรุกเข้าใส่และสามารถทำประตูความหวังได้จากซอนเฮืองมินในนาทีที่77ก่อนที่ริชาร์ดริสตันจะตีเสมอในนาทีที่90+3ทำเอาแฟนบอลทีมเยือนเฮสนั่นเลยนะครับ
แต่อีกแค่นาทีเดียวเท่านั้นเดียโก้โชต้าก็มาซัดประตูชัยให้หงแดงเลี้ยวภูเก็บ3คะแนนได้อย่างน่าเหลือเชื่อเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งทำ1แอสซิสต์ในเกมนี้และเป็นแอสซิสต์ที่6ภายในเดือนเดียวของเขานับตั้งแต่เปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งอินเวิร์ตฟูลแบ็คโดยตัวเขานั้นได้กล่าวว่ามันบ้าบอสุดๆเลยนี่เกมอะไรกันครับเนี่ยเกมแบบนี้แหละที่เราอยากจะมีส่วนร่วมเล่นกับเกมเป็นอย่างมากมันเป็นการจบเกมที่น่าเหลือเชื่อบอกจากใจคุณอยากจะเห็นอะไรในเกมนี้ล่ะครับมันไม่ใช่ความรู้สึกโล่งอะไรเลยก็แค่การฉลองประตูเท่านั้นมันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เรากลับมาเป็นผู้ชนะอีกครั้งเราเปลี่ยนแปลงความผิดหวังให้กลายมาเป็นความสุขได้ในไม่กี่นาทียังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้เราก็ไม่ควรที่จะโดนตีเสมอ 3-3 ทั้งที่เรานำไปก่อนถึง3ลูกสำหรับแมตช์นี้ก็มันที่สุดนะผมว่ามันเป็นแมตช์ต้นๆที่มันที่สุดในฤดูกาลนี้เลยตัวเทนที่ได้โยกมาเล่นในตำแหน่งใหม่นี้ก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยฝีเท้าเขามันก็สุดยอดอยู่แล้วนะเพียงแค่ที่ผ่านมาอาจจะมีช่วงฟอร์มตกไปบ้างแต่เมื่อไอที่อายุกำลังน้อยแล้วก้าวขึ้นมาเล่นได้ขนาดนี้ช่วงที่พีคช่วงที่หงแดงคว้าแชมป์ลีกคว้าแชมป์ UCL เนี่ยก็ตัวเขาก็เป็นตัวหลักมาโดยตลอดอนาคตก็ยังอีกไกลครับพัฒนากันได้อีกยาวๆครับผมก็จบไปแล้วครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเล็กๆของผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ Cuz I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my waySo you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave 6 feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn it